ษัทไลน์ LG Bullion International จำกัดนะคะพร้อมอยู่ในสายค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจริรัตน์ครับค่ะเราติดตามเรื่องทองกันหน่อยนะคะทองคำเมื่อวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราดูในระยะสั้นนี้น่าสนใจทิศทางจะไปทางไหนคะคุณแชมป์ครับทองคำในช่วงสั้นเลยครับคุณเตยกำลังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับแต่ถ้าดูจากทิศทางก็โมเมนตัมในระยะถัดไปนะครับดูเหมือนว่าการขยับขึ้นของทองคำเนี่ยมีสัญญาณเป็นไปค่อนข้างจำกัดครับแล้วก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายสลับกลับลงมาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับหลายคนยังกังวลนะครับว่าถ้าเฟดเองส่งสัญญาณเกี่ยวกับการถอนหรือลดวงเงิน QE เร็วกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ก็คือประเมินเอาไว้ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับอาจจะเป็นปัจจัยกลับมากดดันให้ทองคำอ่อนตัวลงได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยายตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้ออย่างเช่นดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีสัญญาณของการขยายตัวหรือว่าเร่งตัวขึ้นจนทำให้นักลงทุนกังวลว่าถ้าเงินเฟ้อปรับตัวเร่งขึ้นเองเฟดเองก็จำเป็นที่จะต้องเร่งถอนวงเงิน QE ลงเช่นกันนะครับโดยคืนนี้ครับนักลงทุนมาโฟกัสหรือจับตาในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อเกี่ยวกับอัตราการบริโภคนะครับซึ่งถ้าตัวเลข CPI มีสัญญาณของการเร่งตัวหรือขยายตัวขึ้นแรงๆก็อาจจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้เฟดจำเป็นที่จะต้องประกาศไทม์ไลน์ในการปรับลดวงเงิน QE ที่เร็วกว่าตลาดคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ครับนะคะอันนี้ระยะสั้นก็ต้องมาดูกันหน่อยแล้วก็ไหนจะเรื่องของไอ้ผู้ติดเชื้อโควิด-19นี่ยังเป็นปัจจัยที่จะมากดดันทองคำอยู่หรือเปล่าคะในภาพรวมถ้าเรามาดูจากการเปิดเผยรายงานของ CNBC ในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ย7วันนะครับพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงประมาณ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัญญาณดังกล่าวก็ค่อนข้างประจบเหมาะพอดีครับกับการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าเพราะว่าหลายคนคาดการณ์นะครับว่าการกลับมาระบาดระลอกใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าในฝั่งสหรัฐอาจจะทำให้เฟดลังเลต่อการประกาศไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการถอนหรือว่าลดวงเงิน QE ลงนะครับแต่พอตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฝั่งสหรัฐโดยเฉลี่ย7วันเนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณ 12% หากเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้หลายคนเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้นครับว่าเฟดจะตัดสินใจยังไงในการประชุมวันที่21 22กันยายนนี้ครับค่ะของเราคาดการณ์ยังไงคะ YLG สำหรับการประชุมวันที่21 22นี้ค่ะมองไงYLG ยังคาดการณ์ครับว่าการประชุมในวันที่21 22กันยายนนี้เฟดเองไม่น่าจะมีการส่งสัญญาณหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากนะส่วนหนึ่งแม้ว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นหรือว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ถ้าเราดูซุ้มเสียงทางการเมืองในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะฝั่งของตัวคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังแล้วก็คุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ยังไม่อยากที่จะให้มีการปรับลดในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วนักนะครับทางนี้เนี่ยแรงกดดันทางการเมืองน่าจะส่งผลต่อการเลือกหรือสรรหาประธานเฟดคนใหม่ซึ่งคุณจูโรมพาวเวลประธานเฟดคนณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดวาระลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็มองว่าถ้าคุณจะร่วมพาเวลยังสนองนโยบายของประธานาธิบดีของรัฐมนตรีครั้งได้ค่อนข้างดีก็อาจจะได้ต่ออายุอีกหนึ่งสมัยดังนั้นเนี่ยแรงกดดันทางการเมืองจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เรามองว่าเฟดเองก็อาจจะยื้อหรือว่าอาจจะชะลอในส่วนของการปรับลดวงเงิน QE ออกไปนอกจากนี้มาตรการทางด้านการคลังในการออกเกี่ยวกับในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ยังไม่สามารถผ่านในส่วนของทางสภาในส่วนของส.ส.ได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับเราก็เลยมองว่าไม่ได้มีมาตรการทางการคลังมาทดแทน
ดังนั้นมาตรการทางการเงินก็น่าจะยังคงอยู่ซึ่งก็อาจจะต้องไปลุ้นกันในวันอังคารแล้วก็วันพุธหน้าครับคุณเตยต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงบ้านเรานี่ก็เรื่องของค่าเงินด้วยใช่ไหมคะที่จะมาเป็นปัจจัยเหมือนกันต่อทองคำนะคะคุณวรุษใช่ครับในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์นี้ครับเริ่มเห็นสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อวานค่าเงินบาทบวกขึ้นมา14สตางค์นะครับขึ้นมาทำไฮที่ระดับ32.91สตางค์ครับวันนี้เริ่มนิ่งๆครับก็เคลื่อนไหวอยู่ระดับ 32.80 สตางค์ปลายๆยังไม่มีไฮใหม่เหนือจากวันก่อนหน้านะครับแต่การอ่อนตัวหรือการแข็งค่าหรือการลดระดับลงมาของค่าเงินบาทก็เป็นไปอย่างจำกัดก็อยู่แถวระดับ30.81สตางค์นะครับทิศทางและโมเมนตัมของค่าเงินบาทที่ขยับขึ้นมาหรืออ่อนค่านะครับYLG มองว่ายังเป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งที่น่าจะหนุนให้ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศอาจจะชะลอในส่วนของการลงหรืออ่อนตัวลงไม่มากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนแล้วโฟร์สปอตเริ่มมีสัญญาณของการแกว่งหรือขยับขึ้นเราก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่นักลงทุนที่มีทองคำอยู่อาจจะต้องเตรียมปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันการลงทุนเพื่อเตรียมรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอังคารแล้วก็วันพุธหน้าโดยถ้าเราดูจากทิศทางและโมเมนตัมเนี่ย YLG ยังแนะนำว่าอาจจะต้องพยายามแบ่งทองคำออกขายถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่าน1,802เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงถ้าจะเข้าซื้อใหม่ก็อาจจะรอการอ่อนตัวและการย่อตัวลงมาของราคาครับก็ใช้โซน 1,782-1,775 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเป็นจุดเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อเล่นสั้นนะครับระหว่างนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดหลุด1,775ในส่วนของโซนปลอดภัย YLG ยังมองว่าน่าจะมีการเข้าไปสะสมเพิ่มถ้าเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาที่บริเวณ 1,757 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับ1,757เหรอคะอันนี้เข้าไปได้สะสมเพิ่มได้เลยประมาณนะคะก็เป็นลักษณะของการถือต่อนะครับถ้ามีต้นทุนในระดับดังกล่าวเพื่อลุ้นในส่วนของผลการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเรายังกังวลครับว่าถ้าเฟดเองมีการเซอร์ไพรส์ตลาดกำหนดหรือประกาศในส่วนของการปรับลดวงเงิน QE ขึ้นมาจริงๆก็มีการคาดการณ์ว่าวงเงิน QE เนี่ยอาจจะถูกลดหรือบั่นทอนลงในช่วงเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับแต่ว่าถ้าการประชุมของเดือนกันยายนไม่ได้มีการประกาศไทม์ไลน์ที่ชัดเจนการประชุมรอบถัดไปจะอยู่ในส่วนของต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งถ้าประกาศไทม์ไลน์ในเดือนพฤศจิกาก็วงเงิน QE จะไปลดในส่วนของเดือนธันวาหรือเดือนถัดไปดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าการประชุมในเดือนกันยายนนี้หรือสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนก็โฟกัสเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เห็นแล้วว่าวงเงิน QE เนี่ยสุดท้ายแล้วจะลดในช่วงเดือนตุลาหรือว่าเดือนธันวากันแน่ครับค่ะตุลาธันวาคือยังไงเนี่ยประเด็นแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อทองคำเนี่ยเราต้องรอวันพุธหน้าเลยเนาะมันพุธหน้า21-22เลยซึ่งก็จะมีผลแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็เล่นสั้นไปก่อนสำหรับนักลงทุนที่สนใจแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวยังไงก็ต้องติดไว้ที่21-22อยู่ดีใช่ไหมคุณแชมป์ว่าจะไปทิศทางไหนเนี่ยคือต้องให้เฟดออกมาก่อนแล้วถึงจะคาดการณ์ว่าในระยะยาวจะไปได้ไหมอะไรเหล่านี้เนาะดูแล้วอ่ะถ้าในสั้นๆครับคุณเตยคืนนี้ 20:30 นาทีจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับถ้า CPI ไม่ได้เร่งตัวขึ้นหลายคนก็มองว่าการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดอาจจะไม่ได้ถูกบีบบังคับให้ต้องกำหนดไทม์ไลน์นะครับความก็จะคลายความวิตกกังวลแล้วก็การคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ได้ถอนหรือว่าลดวงเงิน QE ในเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเบาลงครับเราก็มองว่าน่าจะทำให้ทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ดีดตัวขึ้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลข CPI เกิดออกมาเพิ่มมากๆแสดงว่าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นนะครับก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นครับที่21-22กันยายนเฟดเองก็อาจจะต้องมีการกำหนดไทม์ไลน์เกี่ยวกับการลดวงเงิน QE ที่ชัดเจนขึ้นครับอ๋อแสดงว่าต้องติดตามตัวเลขในคืนนี้ก่อนมันถึงจะบอกอะไรได้ด้วยนะคะ CPI ใช่ไหมคะที่จะออกมาใช่ครับของสหรัฐนะคะคืนนี้ทุ่มครึ่งคืนนี้
นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ที่ระดับ 5.60% นะแต่ไป 5.59% อ่ะไอ้เหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลทีนี้ขอถามกลยุทธ์การลงทุนปิดท้ายกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าคุณแชมป์สำหรับนักลงทุนที่สนใจค่ะอ่ะเรามาปิดท้ายกันหน่อยค่ะเชิญค่ะครับช่วงนี้นะครับความกังวลเกี่ยวกับการลดวงเงิน QE ยังกดดันทองคำนะครับYLG ยังแนะนำว่าให้เสี่ยงเปิดสถานะขายหรือใครที่มีทองคำให้แบ่งขายแล้วกลับมาถึงเงินสดครับเพื่อลดความเสี่ยงแนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,800-1,802 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับ Stop Loss หรือตัดขาดทุนฝั่งขายถ้าราคาขึ้นแรงๆผ่านบริเวณ 1,816 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนขึ้นไปได้ครับทั้งนี้ถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงครับใครที่ขายเอาไว้แล้วอยากจะเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไรนะครับก็ใช้ในส่วนของแนวรับแรก1782-1775เป็นจุดพิจารณาครับแต่ว่าถ้าจะสะสมเพิ่มหรือว่าถือยาวๆเพื่อไปลุ้นผลการประชุมของเฟดให้รอซื้อใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ1757เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนให้ได้มากที่สุดถือว่าเป็นส่วนปลอดภัยในการเข้าไปถือเพื่อลุ้นผลการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับคุณแชมป์วรุฒิลุ่งขำนะคะคุณผู้ฟัง